สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่25เมื่อคืน2คู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับไบรตันไป 0-5 ฮะเกมนี้หลังจากที่เจ้าบ้านครับทางเมลสันโฮเกตโดนใบแดงแล้วไปครับทีมเยือนก็ซันโว5ประตูรวดเลยจากทางฟาโคโดโบนาโนเต้แดนนี่เวลเบกแจ็คโรบินสันของเจ้าบ้านทำเข้าประตูเองแล้วก็ไซมอนอดิงกาเหมาไป2ประตูส่วนอีกคู่หนึ่งลูตันทาวก็เปิดบ้านแพ้กับแมนยูไนเต็ดไป 1-2 ฮะทีมเยือนได้2ประตูจากลาสมุสทอยลุนเหมา2ฮะส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากคาร์ลตันมอริสนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง4ทีมที่เพิ่งเตะจบไปเนี่ยแมนยูอยู่ที่6เก็บเพิ่มเป็น44คะแนนไบรตันอยู่ที่7เก็บเพิ่มเป็น38คะแนนลูตันทาวอยู่อันดับที่17มี20คะแนนส่วนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดยังอยู่อันดับสุดท้ายมี13คะแนนเหมือนเดิมส่วนดักสันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นเอิร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป16ประตูมาดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะนัดที่25คือวันจันทร์นี้ก็จะมีเอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลซแล้วก็คือวันอังคารนัดตกค้างระหว่างแมนซิตี้เจอกับเบนฟอร์ดส่วนนัดถัดไปเกมที่26ฮะเริ่มที่คือวันพุธนี้เลยลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอกับลูตันทาวน์แล้วก็วันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์มีแอสตันวิลล่าเจอกับฟอร์เรสต์ไบรตันพบเอเวอร์ตันคริสตัลพาเลซเจอเบอร์ลีย์แมนยูเปิดบ้านเจอฟูลแลมบอร์นมัธพบแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลเจอกับทางนิวคาสเซิลวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์มีคู่หนึ่งวูฟเปิดบ้านเจอกับเชฟยูแล้วก็วันจันทร์หน้านู้นทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็จะเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดไปที่ฝั่งสเปนลาลิก้านัดที่25เมื่อคืน4คู่ไลโยเวกาโนเปิดบ้านเสมอกับเรอัลมาดริดไป 1-1 กรานาดาเสมอกับอาร์เมเลีย 1-1 มายากาแพ้กับเรอัลโซซิดาดไป 1-2 ส่วนเลเบติสเสมอกับเดโปติโวอาราเบสไป 0-0นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง8ทีมที่เพิ่งเตะจบไปเนี่ยเรอัลมาดริดยังนำมาจากฝูงเก็บเพิ่มเป็น62คะแนนโซซิดาดอยู่ที่6มี40เบติสอยู่อันดับที่7มี39อาราเบสอยู่อันดับที่12มี28ลาโยอยู่อันดับที่14มี25คะแนนมายอร์กาอยู่อันดับที่16มี23กรานาดาอยู่อันดับที่19ในโซนตกชั้นครับมี14คะแนนแล้วก็อาร์เมเลียยังลังบวยที่8คะแนนสันดาสันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นจูดเบลลิงแฮมที่ซัดไป16ประตูมาดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะฮะคู่สุดท้ายของนัดที่25คือวันจันทร์นี้บิลบาโอก็จะเปิดบ้านเจอกับคิโรนาส่วนเกมต่อไปเกมที่26คือวันศุกร์โซเซดาจะเปิดบ้านเจอกับทางเบียริลวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์4คู่กรานาดาเปิดบ้านเจอกับทางบาเลเซียบาซ่าพบเกเดเฟ่อาราเบสพบมายอร์กาแล้วก็อัลเมเรียเจอกับแอตมาดริดวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์อีก4คู่กาดิสเปิดบ้านเจอเซลตาบิโกเบติสพบบิลบาลาสพามาสพบโอซาซูน่าแล้วก็เรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับทางเซบีย่าก่อนปิดท้ายด้วยคืนวันเดย์ไนท์วันจันทร์ถัดไปนะคิโรน่าก็จะพบกับทางไลโยไบยูกาโนนั่นเองไปกันที่ฝั่งเยอรมันนะฮะบุนเดสลีกานัดที่22เมื่อคืน2คู่ฟรายบวร์กเปิดบ้านเสมอกับแฟรงค์เฟิร์ตไป 3-3 ส่วนโบคุมก็เอาชนะไบเยอร์มิวนิกไป 3-2นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยบาเยิร์นยังอยู่ที่2มี50คะแนนตามหลังจากฝูงอยู่8แต้มแฟรงค์เฟิร์ตอยู่ที่6มี33คะแนนฟรายบวร์กอยู่ที่8มี29ส่วนโบคุมอยู่อันดับที่11เก็บเพิ่มเป็น25คะแนนส่วนดาวซันโวตอนนี้ก็ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนที่ซัดไป25ประตูมาดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่23คือวันศุกร์นี้ไบเออร์เลอร์คูเซนเปิดบ้านเจอกับไมล์วันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์5คู่บอร์ซีเมเช่นกับบาเปิดบ้านเจอโบคุมอูเนอร์เบอร์ลินพบไฮเดนไฮม์สตุตการ์ดเจอกับ FC โคโลนเบรเมนพบดัมสตัดแล้วก็บาเยิร์นเจอไลป์ซิกวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์อีก3คู่แฟรงค์เฟิร์ตเปิดบ้านเจอโวล์ฟสบวร์กดอทมุนพบฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็อัลส์บวร์กเจอกับฟรายบวร์กไปที่ฝั่งอิตาลีนะกาโชนัดที่25เมื่อคืน5คู่ลาซิโอเปิดบ้านแพ้กับโบโลญญาไป 1-2 เอมโปลีเสมอเฟเรนติน่า 1-1 อูเดเซ่เสมอกับไกเอรี่ไป 1-1 ฟอร์ซิโนเน่แพ้โรม่า 0-3 ส่วนมอนซาก็เอาชนะเอซิมิลานไป 4-2ไปดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดนะเอซิมิลานตอนนี้ยังอยู่ที่3มี52คะแนนเหมือนเดิมโบโลญญาอยู่ที่5มี45คะแนนโรม่าอยู่ที่6มี41ฟิเรนติน่าอยู่ที่7มี38ลาซิโออยู่ที่8มี37มอนซาอยู่อันดับที่11มี33อูดิเอเซ่แล้วก็โฟซิโรเน่อยู่อันดับที่14แล้วก็15มีทีมไป23คะแนนเอมโปลีอยู่อันดับที่16มี22ส่วนไกเอรี่ยังอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่19รองบ๊วยมี19คะแนนไปดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะเกมที่25คู่สุดท้ายคือวันจันทร์นี้นะฮะทางโตริโน่ก็จะเปิดบ้านเจอกับทางลาซิโอส่ว
่วนเกมถัดไปเกมที่26นะคือวันศุกร์มี2คู่โบโลญญาเปิดบ้านเจอเวโรนาแล้วก็ซาโซโลพบกับทางเอมโปลีวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2คู่ซาเลนิตาน่าเปิดบ้านเจอมอนซาแล้วก็เจโนพบกับอูเดเซ่วันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์มี4คู่ยูเว่เปิดบ้านเจอโฟซิโนเน่เกลีพบกับนาโปลีและเช่เปิดบ้านเจอกับทางอินเตอร์มิลานแล้วก็เอซีมิลานพบอัตแลนตาแล้วก็คือวันจันทร์หน้านะมีอีก2คู่โรม่าเปิดบ้านเจอโตริโนแล้วก็ฟิเรนติน่าพบกับทางลาซิโอและเดี๋ยวบินไปปิดท้ายกันที่ฝรั่งเศสฮะลีกเอิงนัดที่22เมื่อคืนมี6คู่สตาร์บุกเปิดบ้านแพ้กับลอรียง 1-3 โมนาโกแพ้กับตูลูสไป 1-2 มงเปลีเยเอาชนะเมตส์ 3-0 แลนเอาชนะทางเครมองฟุตไป 3-1แรงเสมอลองไป 1-1 ส่วนเบรสเอาชนะมักเซย 1-0 ไปดูกันที่ตารางคะแนนหลังจากผ่านไป22เกมในภาพรวมนะอันดับ1ปารีสแซงต์แชร์แมงมี53คะแนนอันดับ2เบรส40อันดับ3นีสมี39อันดับ4แล้วก็5เป็นลิลกับโมนาโกมีทีมละ38ส่วนอันดับ6ลองมี36คะแนนโซนตกชั้นนะอันดับ14ถึง16มงเปลีเย่ลอรียงแล้วก็น้องมีทีมละ22อันดับ17เมตมี17แล้วก็บวยเป็นเครมองฟุตที่มี16คะแนนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปก็เข้าสู่เกมที่23คือวันศุกร์นี้เมตพบกับทางลียงวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2คู่ลียงพบน้องแล้วก็สตาร์บูเจอกับแบรสวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์อีก6คู่ลองเปิดบ้านเจอโมนาโกเลอาพบแลงนีสจะพบกับทางเครมองฟุตตูลูสเจอกับลิลปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดบ้านเจอกับแบรนแล้วก็มักเซยพบมงเปลีเย่